ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำศาสตร์ลึกลับโบราณที่เต็มไปด้วยความลี้ลับอัศจรรย์มีอนุภาพและอิทธิฤทธิ์อยู่เหนือธรรมชาติอยู่เหนือกฎเกณฑ์อยู่เหนือเหตุและปัจจัยอะไรคือเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ที่ผู้ประสบพบเห็นต่างบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในอำนาจที่จะดลบันดาลให้เกิดความสุขความสมหวังคุ้มครองป้องกันภัยทำให้เกิดโชคเกิดลาภและเกิดความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของผู้ที่เชื่อถือและแรงกล้าด้วยศรัทธากับสิ่งเหล่านี้ศาสตร์ลี้ลับเหล่านี้ไปสืบเนื่องมาจากอารยธรรมโบราณในยุคที่ยังอาศัยโหราศาสตร์และไสยศาสตร์เป็นคติความเชื่อในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานจากสรีระร่างกายพลังงานจากจิตวิญญาณพลังงานจากสติปัญญาที่จะต้องเกี่ยวข้องสอดประสานกันให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วอะไรเล่าที่คอยผลักดันขับเคลื่อนพลังงานเหล่านั้นออกมาผ่านภาพลวดลายอักขระที่ฝังแน่นติดตรึงอยู่บนผิวหนังของคนคนนั้นพลังงานลึกลับที่แผ่ซ่านออกมานั้นปราศจากขอบเขตจำกัดเป็นอำนาจและพละกำลังที่ลี้ลับที่ยากแก่การจะหาคำตอบถ้าหากใครผู้นั้นไม่ได้ผ่านการสักไสยเวทท่านผู้ชมครับบนโลกสีน้ำเงินของเราใบนี้มีเรื่องราวแปลกๆสืบทอดกันมานับเป็นล้านๆปีนับแต่เข้าสู่อริยธรรมของมนุษย์มนุษย์นั้นมีสรีระโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันสมองซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตให้ผิดแผกแตกต่างกับสัตว์ธรรมดาทั่วๆไปบนพื้นโลกและมีสมองจนได้รับการขานามว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาการและวิวัฒนาการได้ในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องจิตใจนั่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ท่านผู้ชมครับเรื่องของพลังจิตมันก็ต้องวกวนเข้ามาสู่หลักการทางศาสนาของเราก็คือพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ท่านผู้ชมคงทราบดีนะครับทุกวันนี้พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถจะแยกจากกันได้พลังสำคัญของมนุษย์เรานั้นคือสมองและจิตใจศาสตร์อย่างหนึ่งที่คงอยู่กับบรรพบุรุษของคนไทยบนพื้นแผ่นดินที่เรายืนหยัดอยู่นี้เป็นเวลานับร้อยปีหลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วดับขันธปรินิพพานไปศาสตร์นั้นอาจจะมาจากคัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นต้นแห่งพุทธศาสตร์พลังจิตนั้นเป็นเรื่องสำคัญครับท่านผู้ชมและบรรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลายตลอดจนเมธีผู้เฒ่าปรมาจารย์ทั้งหลายแนะนำศาสตร์บางอย่างซึ่งเป็นพลังของจิตใจนั้นมารวมเข้าเป็นศัพท์วิทยายุทธในการต่อสู้แน่นอนครับมนุษย์บนโลกเหล่านี้ต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับธรรมชาติและต่อสู้กับเผ่าพันธุ์ที่ถูกแบ่งแยกโดยเชื้อชาติสัญชาตญาณของมนุษย์ถ้าผมจะย้ำถึงเรื่องการเป็นนักรบในสมัยโบราณย้อนกลับไปเอาใกล้ๆนะครับในสมัยอู่ทองกรุงศรีอยุธยา
มีกษัตริย์ที่เป็นชาตินักรบคนหนึ่งที่เรารู้จักกันดีจนได้รับการขนานนามว่าพระองค์ท่านเป็นมหาราชท่านผู้ชมครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านคงรู้จักกันดีบรรดานักรบในกองทัพของท่านนั้นนับถือสิ่งหนึ่งนั่นคือพลังทางจิตใจซึ่งเป็นพลังแห่งนักรบและศาสตร์ที่ว่านั้นในสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าไสยศาสตร์ไสยศาสตร์โดยต้นกำเนิดเริ่มต้นนั้นยังไม่มีพระพิมพ์พระที่เราคล้องคออยู่ทุกวันสมัยโบราณไสยศาสตร์ที่เขานับถือสำหรับพกติดตัวหรือเป็นกำลังใจสำหรับการออกรบทัพจับศึกเขาเรียกว่าเครื่องรางของขลังนักรบขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทุกคนครับต้องมีเครื่องรางของขลังซึ่งเปรียบเสมือนพลังแห่งจิตใจเครื่องรางของขลังที่ว่านั้นมันก็คือยันซึ่งมาจากศัพท์วิชาโบราณของปุโรหิตต่างๆในศาสนาพราหมณ์มารวมกับพุทธการสักยันสักยันนั้นก็คือตัวเลขซึ่งเป็นหลักสำคัญนะครับกับยันซึ่งเป็นอักขระหอมซึ่งมีความหมายมีกำลังอย่างตัวเลขนี่มีกำลัง1 2 3เนี่ยมีกำลังวันนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นที่ศูนย์รวมของพลังจิตใจและแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกว่ามนุษย์นั้นมีพลังอยู่ที่จิตคือหัวใจถ้าเราสามารถตั้งสมาธิด้วยความมั่นคงแข็งแรงได้มันมีเรื่องลึกลับที่เล่าขานกันมาทุกวันนี้ไม่ใช่คนไทยชาติเดียวนะครับแม้แต่ฝรั่งลึกซึ้งยืนยันได้ว่าเวลานี้มีนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียหรือชาวอเมริกันต่างๆก็แล้วแต่กำลังค้นคว้าเรื่องพลังในจิตใจจะเปรียบเทียบกับแบบภาษาพื้นบ้านง่ายๆครับหัวใจเรานี่คือไดนาโมเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับและก็สามารถส่งเป็นพลังได้ความถี่และพลังของจิตใจนั้นมีมากเขากล่าวกันว่าบางครั้งรุนแรงมากกับพลังมนุษย์แต่ว่ามีข้อยกเว้นอยู่ว่าถ้าสามารถทำสมาธิตั้งจิตใจมีพลังได้หรือเปล่านั่นต้องมีศูนย์รวมท่านอาจจะนับถือใช้สักคนหนึ่งซึ่งจุดเป้าหมายในการนั่งสมาธิแต่อักขระเลขยันที่ลงบนตัวของผู้คนสร้างความมั่นใจจากบรรดาเกจิอาจารย์ลูกศิษย์ที่ได้รับถ่ายทอดมาเมื่อถึงเวลาและความมั่นคงในจิตใจเพียงแวบเดียววินาทีเดียวเท่านั้นนะครับศาสตร์แห่งจิตใจนี้สามารถป้องกันตัวท่านได้แต่บอกสักหน่อยนะครับผู้ชมเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นกับการเวลาและบุคคลโดยเฉพาะและนี่คือเรื่องราวที่เป็นศาสตร์ลึกลับอย่างหนึ่งซึ่งเราจะนำท่านไปพิสูจน์ความจริงลงเลขเสกยันสักยันเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของมนุษย์ซึ่งถูกบันทึกว่ามีมานานกว่า 4-5,000 ปีมาแล้วโดยมีหลักฐานจากมัมมี่ในประเทศอียิปต์เป็นเครื่องยืนยันและมีหลักฐานต่างๆจากหลายประเทศเช่นประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นชนเผ่าอินเดียแดงชาวเกาะโพลินีเซียโบราณในมหาสมุทรแปซิฟิกและหมู่เกาะฟิลิปปินส์การสักหมายถึงใช้เข็มหรือเหล็กแหลมจุ่มหมึกหรือจุ่มน้ำมันแล้วแทงเป็นลวดลายรูปภาพอักขระเข้าไปในผิวหนังฝังให้ติดแน่นทนนานไปจนตลอดชีวิตจุดประสงค์ของการสักพบว่ามีอยู่3ประการใหญ่ๆด้วยกันคือ 1. สักเพื่อลงอาคมขลังลงเลขยันต่างๆที่เป็นมงคลให้บังเกิดผลทางอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ยิงฟันแทงไม่เข้าหรือเกิดความอัศจรรย์ต่างๆกำบังตัวหายตัวเกิดโชคลาภเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ซึ่งอยู่เหนือนอกเหตุผลเหนือปัจจัยใดทั้งปวง 2. สักเพื่อความสวยงามสักให้ดูสวยเก๋เท่โมเดิร์นไปตามยุคตามสมัยซึ่งการสักประเภทนี้ผู้หญิงจะให้ความสนใจมากกว่าผู้ชายและประเทศที่ได้ชื่อว่าสักได้สวยงามสอดสีสันดูวิจิตรการตาคือประเทศญี่ปุ่น 3.สักเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในสมัยก่อนบรรดาทหารที่ออกรบเพื่อต้องการแสดงเหล่าจะมีการสักกันไว้ที่ข้อมือหรือที่อื่นๆเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงตนหรือเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่ถูกบ้านเมืองลงโทษเพื่อผิดต่อกบินเมืองหรืออาญาของแผ่นดิน